ก็ไม่เชิงกับเป็นข่าวค่ะเป็นเรื่องราวค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง Apple กับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เองค่ะโอ้โหเกี่ยวอะไรกันเคยดูไหมเคยดูไหมเคยดูเคยดูนี่จะบอกว่าทุกคนอาจจะสับสนนิดนึงว่าเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับยังไงใช่ไหมคะนี่คือเซอร์โจนาธานไอฟ์ค่ะเขาคือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Apple นั่นเองจริงๆก็ออกแบบหลายตัวทั้งตัวที่ดีมากและตัวที่เพี้ยนมากก็ด้วยก็ทุกคนเลยคือเขานะคะก็คือมือขวาของสตีฟจ็อบส์นั่นเองคือคนที่จ็อบส์เนี่ยเลิฟมากที่สุดนี่คนนี้เลยเพื่อนรักคนหนึ่งของสตีฟจ็อบส์เลยนะฮะนี่เลยก็เขานะคะก็ได้ให้บทสัมภาษณ์มาค่ะว่าเจ้าหูฟังเอียร์พอดและแอร์พอดนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวStorm Trooper เองนี่ Storm Trooper เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอดีบอกให้เขาเปลี่ยนมุมกล้องบ้างก็คือไอ้นี่ค่ะตัวทหารเอง Storm Trooper คือทหารกิ้วที่อยู่ในภาพยนตร์ไม่ใช่ Star Wars ทุกภาคนั่นแหละนี่ตัวนี้ว่าไอ้หมดแดงตัวลงไอ้หูฟัง AirPods นี่มันคือมาจากไอ้ตัวนี้เหรอใช่นี่นะคะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่เขาได้พูดกับ JJ Abrams คือผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาค The Force Awakens นั่นเองค่ะ The Original Stormtrooper นึกว่าอะไรไหมนึกว่าไอ้ตัว Stormtrooper ออกมาจากไอ้ตัวหูฟังเป็นใครนั่นหรอนี่อันนี้ใช่ไหมคะนี่คิดนี่มีเรื่องราวซ่อนอยู่ในนั้นนั่นเองซ่อนอะไรอีกเหรอมีเรื่องซ่อนอยู่คือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะคือ Storm Trooper อ่ะเจ้าตัว Storm Trooper เนี่ยผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายของเจ้า Storm Trooper เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าทางเขานะคะก็มีแรงบันดาลใจมาจากApple นั่นเองคืองงไหมเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจแบบ Appleตกลงเขาแรงบันดาลใจกันไปกันมาอย่างนี้เหรอผมคิดว่านี้นะเหมือนว่าโจนาธานไอซ์บอกว่าออริจินอล Storm Trooper เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหูฟังจะได้พอสร้างหูฟังเสร็จปุ๊บก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโปรดักต์อื่นๆพอโปรดักต์อื่นเสร็จทีมสร้าง Star Wars The Force Awakens เห็นโปรดักต์ Apple นี่มันน่าลงหลายจากงั้นเราเอาโปรดักต์ Apple นั่นแหละมาสร้างต่ออีกทีนึงเฮ้ยอ่ะแล้วก็แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันภาษาวงการหนังเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเซปชั่นครับสอนไปหน่อยนี่มันมีหูฟังจีนๆออกมาแล้วแรงบันดาลใจมาจากดาร์ธเวเดอร์อย่างนี้ได้ไหมไม่แน่อาจจะมีครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ใช่ค่ะเรื่องไม่จบแค่นี้ค่ะคือถ้าสมมติทุกคนได้ดูนะคะใน The Force Awakens เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวร้ายค่ะก็คือเจ้าตัวนี่ไคโลเรนใช่ไหมไคโลเรนที่มันทำท่านี้ดาบค่ะเขามีดาบนี้นะคะจะมี3แฉกนี่ค่ะจะบอกว่าให้ทายคือคนเนี่ยคนที่เขามีส่วนร่วมในการออกแบบคือใครนี่เกินมาขนาดนี้แล้วลองทายดูรู้แล้วไม่พ้นจาสุเดชไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปยุ่งอะไรเขาแล้วครับผมว่าถ้ามันเกินมาขนาดนี้ก็คงไม่พ้นอิตาโจนี่ไอฟ์แหละครับใช่ค่ะเจ้าไปออกแบบดาบเล่มนี้ด้วยเหรอคือเห็นไหมคือหนูบอกแล้วว่าพอฟังเมื่อกี้คือเขาสนิทกันนี่เขาเลิฟกันมาตอนเอพิโซดวันเราจำดาบของดาร์ธโมได้ป่ะจำได้ฮะสองแฉกฟุบออกมาสองข้างสองแฉกแล้วทีนี้จะออกแบบให้เดินกว่าทำไงสามแฉกฟึ่มชุ่มชุ่มชุ่มแล้วถ้าภาคหน้าจะให้เวอร์กว่าทำไงสี่แฉกฟึ่ม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 นี่ว่าภาคที่เหลือสุดท้ายห้าแฉกไปแล้วกันใช่แต่อันนี้คือความคิดส่วนตัวของหนูนะบ้าภาคต่อไปนี่เซอร์จูเนียร์ไอซ์อาจจะเล่นด้วยค่ะอาจจะเป็นเจไดเองเลยก็เขารักกันมากไงเขาแบบสนิทสนมกันมากเป็นสตอร์มทูเปอร์แล้วกันนี่ฉากเดียวตายประมาณนี้ครับ